กวีสิงห์กลอนสั้นจู่จู่บทที่73นะครับผมบทนี้ผมขอเปลี่ยนเนื้อบางส่วนนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนิดหน่อยนะฮะก็เลยเป็นหาเป็นรวมๆนะครับผมที่ทุกคนทุกฝ่ายเข้าถึงได้รอต่อคิวแลกซื้อบัตรที่ระลึกอึกกระทึกเสียงด่าทอมาจากไหนอ้าวนั่นป้ามาตบตีกับสาวใดแล้วทำไมมาทำร้ายกันไปมาเหตุเกิดจากคุณป้านั้นเขาแซงคิวอีกคนกริ้วเลยตบตีทั้งแขนขานี่มาแลกของสะสมกันนี่หว่าเละเลยหนาสังคมไทยทำไงดีอีกคนก็เห็นแก่ตัวไปแซงคิวอีกคนก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ทำร้ายเขา